สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2558กับดิฉันเขมิกาปีตรังศีค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวโรงพยาบาลชนระทานขอเชิญนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตั้งชื่อห้องประชุมจำนวนสองห้องประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการเพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมโลเกติยศและบันทึกเกียรติประวัติลงในหอจดหมายเหตุของโรงพยาบาล รับสมัครตั้งแต่บันนี้ค่ะจนถึงวันที่31กรกฎาคม2,558ณโรงพยาบาลชนรัฐประทานเลขที่222หมู1่1ถนนติวานนท์ตำบลบางตลาดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โดยถือวันประทับตราไปรษณีในวันสุดท้ายของการรับสมัครเป็นสำคัญสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์02502 2345กด0 ต่อ3444และ3445ดาดาวโหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์ pcmc.swu.ac.th ค่ะมาต่อกันที่ข่าวกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาติไทยขอเชิญชมการแสดงการชาติคอนเสิร์ตครั้งที่42ระหว่างวันที่8ถึงวันที่9กรกฎาคม2558 เวลา9นาฬิกานาทีณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราดุริยางราชนาวีมีนักร้องรับเชิญนักร้องประสานเสียงจากกองดุริยางทหารเรือและขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือถนนมหาราชเขตพระนครกรุงเทพมหานาครหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองท เรือหมายเลขบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีการชาติคอนเสิร์ตครั้งที่42เลขที่บัญชี115-2-20452-3สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์024753081หรือหมายเลขโทรศาพท์028911826ค่ะมาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานค่ะ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือ MBA ประจำปีการศึกษา2558ตั้งแต่บัดน,นี้ค่ะจนถึงวันที่30มิถุนายน2558ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.sbs.rmutsb.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 035245999หรือ0 9 2 2 8 4 8 0 0 7และ0 9 2 2 8 4 6 0 0 7ค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต4สาขาหลักสูตรนานาชาติภาคพิเศษในปีการศึกษา2558 เปิดรับสมัครตั้งแต่บันนี้ค่ะจนถึงวันที่19กรกฎาคม2558ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง w w w i c t m a h i d o n a c t h หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์023544333ค่ะหมดเวลาของข่าวบริการประจำวันนี้แล้วค่ะพบกับข่าวบริการที่น่าสนใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ